สภาพเดียวกันหมดก็คือควอเตอร์4เนี่ยเหนื่อยไตรมาส1เนี่ยดีมานด์เริ่มฟื้นนะครับแต่ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติเพราะฉะนั้นภาพรวมนะครับของงบเนี่ยฟื้นตัวขึ้นนะครับแต่ยังค่อนข้างอ่อนแอ IVL Indorama Venturesจำกัดมหาชนคุณปุ๊มีเอาท์ลุคยังไงบ้างต่อตัวของ IVL ครับสำหรับ IVL เนี่ย IVL ก็เป็นเคมีคอลคอมพานีนะครับก็คือบริษัทปิโตรเคมีหนึ่งตัวนะครับซึ่งแพทเทิร์นเนี่ยของบริษัทปิโตรเคมีเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เราเห็นเนี่ยปูนใหญ่ PTT GC IRP C IVL เนี่ยสภาพเดียวกันหมดก็คือคอร์เนอร์ 4 เนี่ยเหนื่อยนะครับจะเกิดจากการที่ทุกคนดีสต็อกกิ้งคือผู้ผลิตปลายน้ำเนี่ยดีสต็อกกิ้งหมดนะครับเนื่องจากราคาน้ำมันที่ลงมาเนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจอะไรที่ตุนๆกันมาเนี่ยที่กลัวๆกันมาในช่วงก่อนสงครามเนี่ยก็คือเททิ้งหมดนะครับดีมานด์ก็หายหมดนะครับทุกคนก็คัดกำลังการผลิตนะครับคัดกำลังการผลิตดีมานด์ไม่มีพอดีมานด์ไม่มีสเปรดไอตัวมันจิ้นก็ปรับตัวลดลงนะครับ IBL ก็เป็นหนึ่งคนที่โดนภาพเนี่ยในไตรมาส4ไตรมาส1เนี่ยดีมานด์เริ่มฟื้นนะครับแต่ยังไม่กลับสู่ภาวะปกตินะครับคือถ้าเราไปดูคุณใหญ่ก็ได้งบเขาออกแล้วนะครับไปเปิด presentation analyst meeting เขาดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าvolume เนี่ยมันกลับมาแต่มันยังไม่กลับมาสู่เลเวลปกติภาพ IVL ก็เหมือนกันเลยครับก็คือไตรมาส4ยอดขายลงไปเหลือ 3.2 ล้านตันจาก normal level 10.8 ล้านตันไตรมาส1เนี่ยเราก็มองว่ามันน่าจะอยู่ประมาณสัก 3.4 3.5 เลยนะครับแล้วก็จะปกติได้หรือเปล่าก็ต้องดูว่าการ restocking เนี่ยกลับมาในไตรมาส2หรือเปล่านะครับส่วนสเปรดก็เป็นเหมือนกันก็คือยังกองอยู่ข้างล่างนะครับดีขึ้นมาน้อยนึง 10-15% เพราะฉะนั้นภาพรวมนะครับของงบเนี่ยฟื้นตัวขึ้นนะครับแต่ยังค่อนข้างอ่อนแอนะครับอาจจะมีกำไรนะครับอยู่ในระดับสัก 1,500 ล้านหรือ 1,800 ล้านหรือ 1,300 ล้านอยู่ในเรนจ์อย่างเงี้ยนะครับไม่ได้แบบว่าโอ้โหแบบ 5,000 ล้าน 8,000 ล้านเหมือนปีที่แล้วนะครับหรือบางไตรมาสขึ้นไปเป็นหมื่นล้านก็มีนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่กลัวกันเนี่ยมันเลิกกลัวหมดแล้วครับไม่ต้องมานั่งเก็บสต็อกกันไม่ต้องมีอะไรกันเยอะแยะนะครับ IVL ภาพมันก็เป็นแบบนั้นถามว่าราคาหุ้นมันจะเป็นยังไงมันก็ถ้า margin มันฝ่าย bottom earning มันฝ่าย bottom ได้หุ้นมันก็ฝ่าย bottom ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าหุ้นเนี่ยตอนนี้ก็คือเริ่มสร้างฐานนะครับแล้วก็อาจจะกลับมาเทรดในระดับที่สูงขึ้นได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหุ้นมันถูกขายลงไปลบ 2SD ทุกตัวเลยนะครับถ้าเราไปดูแบรนด์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น PTT GC IRPC ปุ้นใหญ่ IVL เนี่ยลงถึงลบ 2SD เลยก็คือเป็นระดับที่มันเป็นเราเรียกว่าเป็นระดับ recession เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันก็อาจจะรีบาวนะครับแต่มันคงรีบาวด์ขึ้นแบบอย่าไปหวังว่ามันจะกลับไปลบ1นะครับมันอาจจะมาเป็นลบ 1.75 ก่อนหรือว่าอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับก็คือฟื้นจากลบ 2SD แต่ก็ไปได้ไม่ไกลเพราะว่าอะไรเพราะว่าไซเคิลมันเป็น U shape นะครับไซเคิลใหญ่ทั้งหมดของปิโตรเคมีคอลคือมันลากอย่างนี้เพราะฉะนั้นมุมมองไตรมาส2ถามว่าถ้าเป็นคอร์เออร์นิ่งเทียบกับไตรมาส1จะเป็นยังไงมันก็แฟดๆแบนๆอยู่ข้างล่างนี่แหละนะครับเหมือนกันทุกตัวเลยครับคือไม่ว่าจะเป็น IRPC IVL GC ปูนใหญ่เนี่ยไปแค่เคมีคอลพาร์ทดูนะดีขึ้นปึ๊บกับแบนอยู่ข้างล่างในไตรมาส2ต่อไปครับครับนะเราจะเห็นสไตล์เจ้าบุญทุ่มซื้อกิจการนู่นนี้นั้นนะประกาศ M&A กิจการเยอะแยะมากมายเหมือนก่อนหน้านี้ไหมสำหรับนะตัว IVL ในปีนี้ครับคุณปู่ครับจะเห็นไหมครับผมคิดว่ามันก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจดีๆ
สเปรดดีๆกำไรดีๆมันไม่มีใครขายหรอกครับครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรขายก็แพงนะครับไอ้อย่างเงี้ยมันก็จะมีของเริ่มออกมาขายนะครับแต่ IVL เองเนี่ยก็คงต้องรอดูสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อไอ้ตัวออกซิเทโนไปใช้เงินไป1,000 กว่าล้านเหรียญก็ถือว่าใหญ่แล้วก็ยังมีจะต้องจ่ายในปีนี้อีกก้อนที่สองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงอาจจะต้องสะสมเงินจ่ายดีลนั้นจบแล้วสะสมเงินใส่กระเป๋าสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยกลับมาเริ่ม acquire ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะเห็นเนี่ยอาจจะเห็นเป็นดีลไม่ใหญ่เท่าไหร่ก่อนในช่วงแรกดีลใหญ่ๆเนี่ยต้องรออีกพักหนึ่งอาจจะสักปีหนึ่งหรืออาจจะอะไรเนี่ยให้เห็นแสงสว่างนิดหนึ่งนะครับครับคุณปูบอกว่าช่วงเนี้ยคล้ายๆกับเป็น U shape นะแล้วก็อยู่ตรงก้นตัว U ด้วยมันก็จะใช้เวลานานหน่อยกว่าจะฟื้นขึ้นมามันไม่ใช่ V shape ลงเร็วขึ้นเร็วสำหรับ IVL ทรงจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณปู่ครับครับก็ถ้าเป็นในลักษณะ earning จะเป็นแบบนั้นครับหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนำซื้อถือหรือขายหุ้นของ IVL ครับคุณปู่ครับก็สำหรับเราเนี่ยเรายังแนะนำซื้อนะครับ target price 42.9นะครับแต่เดี๋ยวอาจจะต้องมีการปรับลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราทยอยปรับนะครับเราปรับ GC ลงมาแล้วเราปรับIRPC ลงมาแล้วตามในส่วนของ recession risk ที่มันเพิ่มสูงขึ้นคือก่อนหน้านี้เนี่ย recession risk มันลดลงตอนแรกเรานึกว่าแบบโอ้มาแน่เพราะว่าทุกคนเริ่มขายกังวลกลายเป็นว่า recession risk ลดลงใช่มาเหมือนกันครับแต่มาฝั่งนู้นฝั่งเวสฝั่งอเมริกาฝั่งคือเงินมันวิ่งไหลกลับฝั่งนู้นหมดเลยฝั่งเราเนี่ยกลายเป็นว่าโดนขายโอเคตอนนี้เนี่ย recession risk ในอเมริกาและยุโรปเนี่ยเด้งกลับขึ้นไปมันก็อาจจะต้องโทนดาวลงมาแต่ก็ไม่แน่นะครับมันก็เหมือนกับครั้งที่เราผิดรอบที่แล้วมันอาจจะมีเงินวิ่งไหลกลับมาฝั่งนี้ก็ได้ถ้าฝั่งนี้เนี่ยมันพรูฟว่ามันบอททอมนะครับครับครับแนะนำซื้อ IVL เป้าพื้นฐานปลายปี42.90 บาทแต่มีดอกจันว่าอาจจะมีการปรับลดนะประมาณการราคาเป้าหมายลงมานะครับให้แล้วยังมีขู่ด้วยมีดอกจันว่าอาจจะมีการปรับลดลงมานะครับนะช่วงนี้ครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะครับนะขอบคุณมากๆสำหรับการตอบรับใน Money Plus Online 014หลักสูตรปิดผ่านทาง Facebook หลักสูตรล่าสุดของเรานะหลักสูตรนี้เจาะลึกสัญญาณ Divergent อย่างไรให้แม่นยำโดยท่านอาจารย์ปรีลุประสิทธิ์นะครับอะไรคือคำว่า Divergent นะ Divergent จริงๆนั้นมีกี่ประเภทมีอะไรบ้าง Divergent จะดูอย่างไรให้แม่นยำต้องดูควบคู่ไปกับสัญญาณอะไรสัญญาณตรงไหนอีกบ้างมี Divergent แล้วถ้าเกิดมีการเคลียร์ Divergent ขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยมันจะส่งผลอย่างไรถ้าเจอดับเบิลไดเวอร์เจนต์เนี่ยเราจะมีความมั่นใจได้เพิ่มมากขึ้นไหมอะไรคือข้อแตกต่างระหว่างไดเวอร์เจนต์ปกติกับฮิดเด้นไดเวอร์เจนต์แล้วแต่ละรูปแบบเราจะนำมาวางแผนในการเทรดกำหนดจุดซื้อจุดขายทำกำไรที่1จุดขายทำกำไรที่2หรือจุดคัดอย่างไรนี่คือความเข้มข้นและเนื้อหาที่เป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรนี้นะครับเจาะลึกสัญญาณ Divergent อย่างไรให้แม่นยำหลักสูตร Money Plus Online 014หลักสูตรล่าสุดสนใจก็สแกน QR Code หน้าจอหรือว่า LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับท่านที่ไทยถามมาครับเรื่องของดิจิตอลแอสเซทนะครับนะข่าวเชิงลบต่างๆมาลุมมาตุ้มราคาลงโหดิ่งเหวไปเลยนะครับตอนนี้ทำท่าจะกลับมาเรายังคงมีความเชื่อว่านะครับต่อไปข้างหน้าโลกการเงินเนี่ยมันต้องเดินควบคู่กันไปนะระหว่างเงินดิจิตอลสินทรัพย์ดิจิตอลกับสินทรัพย์ที่
อยู่ในเส้นทางปกติอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับฉะนั้นครับนี่คือ Money Plus Online 006ถ้าท่านประสงค์อยากจะเข้าไปเรียนรู้ Basic to Digital Assets นะครับผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดช่วงนี้ราคาพิเศษมากๆสนใจเชิญนะครับช่วงนี้นะครับนอกจากจะได้ในราคาพิเศษแล้วสำหรับ Money Plus Online 006 Basic to Digital Assets นะครับเรายังมอบครับหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดจากทางสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับหนังสือเล่มนี้ครับ The Only Cryptocurrency Investing Book You Will Never Need นะครับคู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงหนังสือเล่มนี้มอบให้นะครับฉบับภาษาไทยมอบให้ด้วยมูลค่า400บาทเล่มใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับสนใจก็สแกน QR Code หน้าจอนะครับนะคุยกับทางแอดมินได้เลยนะครับคุยกับทางแอดมินได้เลยนะครับ